รารู้สูตรนี้ใช่ไหมครับว่าเราพิสูจน์แล้วกี้นี้ว่าคอสพายส่วน2ลบอัลฟาเท่ากับไซน์อัลฟาเราลองให้นะอัลฟาให้อัลฟาเท่าพายส่วน2ลบเบต้านะครับในสมการนี้เราแทนไปในนี้ลูกนะให้อัลฟาเท่ากับพายส่วน2ลบเบต้าเพราะฉะนั้นเจออัลฟาที่ไหนก็แทนด้วยพายส่วน2ลบเบต้าใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นคอสพายส่วน2ลบด้วยวงเล็บเจออัลฟาก็เขียนใหม่เป็นพายส่วน2ลบเบต้าต้องเท่ากับไซน์พายส่วน2ลบเบต้าทันไหมครับเนี่ยทันไหมครับถ้าผมให้อัลฟาคืออะไรลูกแทนไปในนี้นะมองเห็นไหมอัลฟาแทนไปในนี้ก็จะได้ทางขวามือเนี่ยเป็นไซน์พายส่วน2ลบเบต้าส่วนทางซ้ายมือเป็นอะไรลูกพายส่วน2ลบพายส่วน2เป็นอะไรไป0ไปแล้วก็ลบจะลดบวกก็คือคอสเบต้านั่นเองพันคอสเบต้าก็เท่ากับไซน์พายส่วน2ลบเบต้าโอเคไหมครับหรือพูดง่ายว่ามุมมันบวกกันได้เท่าไหร่ลูก90เห็นไหมลูกมุมบวกได้90คอสเบต้าก็หน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เราอยากพิสูจน์ว่าไซน์อัลฟาบวกเบต้าเท่าไหร่นะครับไซน์อัลฟาบวกเบต้าเท่าไหร่นะครับครูบอกว่ามันก็คือคอสไซน์ลูกคอสพายส่วน2ลบด้วยอัลฟาบวกเบต้าทำไหมครับเราทราบไซน์อะไรก็ตามเราเปลี่ยนเป็นคอสได้ก็คือพายส่วน2ลบของมุมที่นั้นเห็นไหมลูกตามหลักอันนี้ไซน์พายส่วน2ลบเบต้าเท่าคอสเบต้าเมื่อเรามีไซน์อัลฟาบวกเบต้าคือคอสพายส่วน2ลบอันนี้เข้าใจไหมลูกนี้ตามทันไหมคือพูดง่ายว่าให้มุมบวกได้90กันแล้วกันนะครับมุมบวกได้90นะไซน์คอสจะเท่ากันอันนี้เป็นเหมือนเป็นตัว A ถึงก็ต้องเป็นตัว A ด้วยใช่มั้ยลูกไซน์ A เท่ากับคอสพายส่วน2ลบ A ซะทันมั้ยล่ะเรียนทันมั้ยลูกไม่ทำอะไรกันลูกไซน์ตัวนี้อัลฟาเบต้าเป็นตัว A นะแล้วคอสพายส่วน2ลบ A มั้ยลูกคอสพายส่วน2ลบ A เสร็จแล้วตัวนี้เราก็อาศัยสูตรตรงนี้หาเพื่อจะให้ได้ตรงนี้นะครับสูตรนี้หาว่าไงครับคอสพายส่วน2ลบอัลฟาแล้วก็ลบด้วยเบต้าโอเคป่ะตัวนี้ลูกคอสพายส่วน2ลบอัลฟานะแล้วก็ลบด้วยเบต้าเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะว่าจะได้มุมหน้าบวกลบกับมุมหลังนะลูกจะได้ใช้สูตรได้
เพราะ3ตัวเราไม่มีสูตรใช้แต่2ตัวเรามีสูตรใช้ cos a ลบ b ถูกไหมลูกมัน cos a ลบ b ได้เท่าไหร่เร็วก็ cos ตัวแรก cos ตัวแรกคือ cos pi ส่วน2ลบแอลฟาถูกไหมลูกแล้ว cos ตัวหลัง cos เบต้าถ้าคั่นด้วยลบตรงนี้จะเป็นบวกบวกอะไรลูกบวกไซน์ทั้งคู่เลยนะไซน์พายส่วน2ลบแอลฟาไม่รู้กระเดไอ้เนี่ยไม่รู้มองชัดป่ะเนี่ยเพราะปากกาทุกจะหมดหมึกแล้วมั้งแล้วก็คอสตัวหลังแล้วไซน์ตัวหลังแต่คอสพายส่วน2ลบอัลฟาคืออะไรลูกคอสพายส่วน2ลบอัลฟาเราทำมาแล้วคืออะไรลูกตัวเนี้ยไม่รู้เห็นไหมคือไซน์ไหมลูกคือไซน์อัลฟาคอสเบต้าเก็บไว้เหมือนเดิมไซน์พายส่วน2ลบอัลฟาไซน์พายส่วน2ลบอัลฟาคือคอสอัลฟาไซน์เบต้าเพราะอันนี้เราได้สูตรแต่ตัวเนี้ยคอสตัวเนี้ยเราเคยพิสูจน์ไปแล้วว่ามันคือไซน์อะไรลูกไซน์อัลฟาบวกเบต้าพอเราก็ได้สูตรตามต้องการนะแต่ว่าดูมันยุ่งๆนะแต่นักเรียนจำไว้ง่ายว่าคอสพายส่วน2ลบอัลฟาคือไซน์อัลฟามุมโลนใน90เมื่อไหร่ค่าไซน์คอสจะเท่ากันสรุปว่าสูตรเราได้มาเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมลูกคอสอัลฟาลบคอสเอลบบีคอสเอบวกบีตอนนี้เรามาพูดไซน์เอบวกบีก็ได้หรืออัลฟาบวกเบต้าก็ได้แล้วขนาดเดียวกันเราก็ได้ว่าไซน์อัลฟาลบเบต้าได้เท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้เราก็ได้เพิ่มมา4สูตรนะครับ